สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บุญนิวประจำวันจันทร์ที่7มีนาคมพุทธศักราช2565ค่ะพบกับดิฉันสุชาดาระยะอินนะคะซึ่งในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แบบนี้ทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวสดได้ค่ะที่ zoom.02.com/od/5/meeting ID 983801-73199โดยจะเปิดห้องในเวลา 13:45 ถึง 15:00 นค่ะและรีรันทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 นและในวันนี้นะคะก่อนที่เราจะได้ไปรับชมข่าวสารงานบุญนะคะเรามารับฟังธรรมะรวมทั้งโอวาทที่น่าสนใจกันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าลดละเลิกเอาแต่ใจตัวเองแล้วทำงานเป็นทีมเมื่อทีมสามัคคีมีจิตเมตตาปรารถนาดีซึ่งกันและกันคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันทีมก็เกิดความสุขจะมีกระแสชนิดหนึ่งที่เกิดความอบอุ่นใจสบายใจรู้สึกไม่หวาดระแวงใครเลยเป็นพลังแฝงเงียบๆซึ่งเรามองไม่เห็นเป็นพลังแห่งความสามัคคีของทีมที่จะทำให้ศึกษาวิชาธรรมกายได้ดีมากเลยนี่ก็เป็นโอวาทนะคะของหลวงพ่อธรรมชโยค่ะที่เน้นให้เรานะคะทำงานเป็นทีมมีความสามัคคีทำงานเป็นหมู่คณะร่วมกันนะคะเพื่อที่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายจะได้เผยแผ่ไปสู่ใจของชาวโลกค่ะผู้ชมคะในช่วงนี้เรามารับชมข่าวแรกกันเลยนะคะวัดพระธรรมกายจัดพิธีถวายภัตตาหารและทายธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมค่ะโดยในช่วงสายของวันนี้วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายภัตตาหารและทายธรรมเป็นสังฆทานออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยมีศูนย์กลางพิธีณบ้านแก้วเรือนทองคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลโดยพิธีกรรมคณะเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายดังนี้พิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์การแพทย์พิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายประทีปพรมไฟพิธีกล่าวคำถวายข้าวสารพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคและพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในการนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสโมทนียคาถาว่าการไม่ทำบาปทั้งปวงยังกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายความบริสุทธิ์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมความสุขและความบริสุทธิ์นี้สามารถสั่งสมได้ด้วยการหมั่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทุกๆวันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทรงเป็นแบบอย่างในการสร้างบารมีให้ชาวโลกดำเนินรอยตามดังนั้นเราควรศึกษาคำสอนของท่านพร้อมลงมือปฏิบัติจิตใจเป็นศูนย์รวมของความรู้สึกนึกคิดทั้งมวลเป็นบ่อเกิดแห่งคำพูดและการกระทำปกติใจของเรานั้นใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นประภัสสรแต่เมื่อกิเลสคือโลภะโทสะโมหะเข้ามาครอบงำดวงใจนั้นก็จะเศร้าหมองไม่ผ่องใสเปรียบเสมือนกับน้ำซึ่งปกติใสสะอาดแต่ขุ่นมัวไปเพราะมีสิ่งเจือปนถ้าอยากให้น้ำกลับมาใสดังเดิมต้องทำสิ่งเจือปนอยู่ให้ตกตะกอนไปใจของเราก็เช่นกันถ้าอยากให้บริสุทธิ์ผ่องใสต้องเจริญภาวนาทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อขจัดกิเลสอาสวะไปให้หมดสิ้นค่ะสำหรับพิธีถวายภัตตาหารและทายธรรมเป็นสังฆทานแบบออนไลน์จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 11:00 นผ่านระบบซูมถึงทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมพิธีกรรมปลื้มๆได้ค่ะที่ทางลิงก์ zoom072.comและร่วมสั่งสมบุญได้ทางออนไลน์เพ
พื่อให้การสั่งสมบุญสร้างบารมีของทุกท่านไม่ตกบุญค่ะและในวันนี้เองนะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะเจ้าภาพที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะพยายามจะไม่ตกไม่ขาดในทุกๆบุญนะครับก็ทำมาตลอดแล้วก็ไม่ได้มาคนเดียวพาทั้งครอบครัวภรรยาลูกเข้ามาวัดตั้งแต่เขาอายุไม่ถึง10ขวบนะครับก็เข้าวัดต่อเนื่องมาเรื่อยๆเพราะเชื่อว่าบุญจะทำให้ใจของเขาเนี่ยเป็นคนดีนะครับเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญทำบุญมาโดยตลอดเนี่ยจะช่วยให้เขาดำรงชีวิตได้ดีมากนะครับแน่นอนการทำบุญเราจะมีความศรัทธามีความปลื้มใจนะครับทุกครั้งที่ได้ทำบุญแล้ววันนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็มีโอกาสได้มากล่าวเป็นประธานกล่าวถวายพระทหารเป็นสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับก็ถือเป็นวาระที่ดีมากและทุกปีผมก็จะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเกิดตัวเองก็เลยมาแต่จริงๆแล้ว อยู่บ้านผมก็เข้าซูมเกือบทุกวันนะครับตั้งแต่10โมงเนี่ยเราก็จะเปิดซูมก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับได้เข้าซูมผมกลับมองว่าในช่วงโควิดที่2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทำให้เราสะดวกขึ้นในการทำบุญเราสามารถสะสมบุญได้ทุกวัน10โมงเราก็มาถวายพระทหารนะครับ6โมงครึ่งก็สวดมนต์ธรรมจักรกัปปมาสสูตรบูชาธรรมกายเจดีย์นั่งสมาธิดีมากฮะผมทำบุญได้ทุกวันสะสมบุญได้ทุกวันก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้เข้าซูมสะสมบุญกันอย่างสะดวกสบายด้วยนะครับด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทุกวันนี้ไม่ต้องใช้เวลาทรัพยากรอย่างอื่นเลยคุณนั่งอยู่ที่บ้านเนี่ยแค่เปิดซูมแค่นั้นเองนะครับแน่นอนแล้วก็ เราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเราทำงานทางโลกเราสามารถที่จะหารายได้ส่วนหนึ่งเราก็ต้องแบ่งมาสะสมบุญเพื่อติดตัวของเราเองนะครับฉะนั้นการทำบุญสำคัญครับโดยเฉพาะการร่วมกันในการค้ำชูพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายวันนี้ก็มีความปราบปลื้มปิติในบุญมากที่ได้มาถวายพัตตาหารมาถวายพัตตาหารร่วมกันทางซูมนะคะก็นานแล้วที่วัดเราไม่ได้มีกิจกรรมเราก็ไม่ได้เข้ามาถวายพัตตาหารในวัดในวันนี้ก็มีการร่วมถวายพัตตาหารแล้วก็ถวายประทีปโคมไฟผ่านทางซูมออนไลน์นะคะก็ขอเชิญพี่น้องชาวพุทธศาสนิกชนทุกคนทั่วโลกนะคะเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้มารับบุญทุกวันมากล่าวถวายพัตตาหารมาถวายพัตตาหารผ่านทางซูมช่องทางซูมก็ขอให้ทุกคนมาได้บุญนี้ด้วยกันค่ะการที่ทางวัดมีการร่วมบุญออนไลน์หรือทางซูมเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะให้เราเนี่ยตักตวงบุญติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติได้ทุกวันเราไม่ขาดบุญทำบุญได้ต่อเนื่องสะดวกสบายแค่นั่งหน้าจอโทรศัพท์กดเข้ามาแล้วก็คอนเน็กกับซูมแค่นี้ค่ะเราก็สามารถที่จะร่วมบุญได้ทุกวันไม่ตกบุญสักบุญไม่ว่าจะเป็นบุญตักบาตรตอนเช้าบุญปล่อยปลาบุญถวายพัตตาหารตอนเพลนแล้วก็จะมีนั่งสมาธิทุกวันด้วยก็อยากให้เชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกิจกรรมร่วมบุญออนไลน์ผ่านซูมค่ะเราจะทำให้เราไม่ตกบุญเลยแม้กระทั่งสถานการณ์นอกวัดจะโควิดหนักแน่นยังไงเราก็ได้บุญทุกวันแม้การง่ายๆค่ะนั่งอยู่ที่บ้านแค่นี้เองก็จะสามารถที่จะร่วมบุญออนไลน์ตักตวงบุญทุกบุญเหมือนที่วัดเปิดค่ะซึ่งจะสะดวกสบายกว่าเมื่อก่อนด้วยบางคนก็ติดภารกิจติดงานอันนี้อยู่ที่ทำงานก็แวบค่ะ10นาที5นาทีก็มาถวายพัตตาหารออนไลน์แค่นี้ก็ได้บุญกับทุกคนทั่วโลกเลยค่ะพร้อมเพียงกันค่ะค่ะก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆรวมไปถึงพุทธศาสนิกชนทั่วโลกที่ได้สั่งสมบุญร่วมกันในวันนี้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดกิจกรรมงานบุญพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างระบบน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมค่ะเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างระบบน้ำบาดาลสำหรับอุปโภคบริโภคภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมโดยภายในงานบุญพิธีพระอาจารย์วุฒิอภิวุฒโธประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดระยองเป็นประธานสงฆ์สำหรับประธานผ้าป่าเพื่อสร้างระบบน้ำบาดาลครั้งที่2คือกัลยาณมิตรด็อกเตอร์บัญชาพงษ์รักทรัพย์สินและกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ธันรวีศรีสุพนัทธนากุลพร้อมครอบครัวและมีคณะประธานรองจำนวน8คณะรวมถึงผู้มีบุญจากทุกอำเภอในจังหวัดระยองนำบริวารผ้าป่ามาร่วมบุญในครั้งนี้เพื่อสร้างระบบน้ำบาดาลได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีบรรยากาศเป็นไปด้วยความปลาบปลื้มปิติในบุญค่ะหลังจากนั้นทุกท่านได้รวมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งในการเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยเมื่อทุกท่านใจหยุดนิ่งดีแล้วได้ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีโดยท่านประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าส่วนคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าป่าต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายระบบน้ำบาดาลพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยเทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานด้วยใจที่ปิติในบุญพร้อมกันนี้ท่านประธานผ้าป่าและประธานรองก็ได้น้อมถวายปัจจัยเทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ทุกท่านได้ตั้งใจอุทิศกายและใจเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาวันนั้นนับเป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดงามที่ผู้มีบุญได้รวมใจกันเป็นหนึ่งเดินทางมาสั่งสมบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมแห่งนี้แม้ว่าสภาวะการในปัจจุบันสถานการณ์โลกจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคของผู้ที่มีความตั้งใจสั่งสมบุญสร้างทานบารมีแต่อย่างใดสำหรับศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมเป็นอีกหนึ่งศูนย์ปฏิบัติธรรมที่ได้สร้างขึ้นมากว่า10ปีเพื่อเป็นที่เผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่หล่อหลอมรวมใจของพุทธบริษัททั้ง4ไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมงานบุญบวชพระสมณเณรอบรมเยาวชนจัดปฏิบัติธรรมรวมถึงการสั่งสมบุญทุกๆกิจกรรมงานบุญของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดระยองซึ่งทุกท่านที่ได้ร่วมบุญทุกๆบุญในการสร้างศูนย์แห่งนี้ก็จะได้บุญมากเพราะสถานที่ตรงนี้จะเป็นแหล่งสั่งสมบุญของทุกท่านค่ะและในวันนี้เองนะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านประธานผ้าป่าและเจ้าภาพผ้าป่าที่ได้ร่วมเดินทางมาร่วมบุญในครั้งนี้เราไปรับฟังและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะก็มีความปลื้มปิติใจอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสได้เป็นประธานนะครับสร้างระบบน้ำบาดาลของวัดศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองวัดช่องลมแห่งนี้นะครับสิ่งที่สำคัญมากกว่านี้ครับคือการที่เราได้สิ่งที่ทำให้คนมาปฏิบัติธรรมหรือว่ามาศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ครับจะได้สบายใจว่าน้ำสะอาดนะครับทำให้เราสบายใจด้วยนะครับแล้วก็ได้บุญส่วนนี้ตลอด24ชั่วโมงครับที่เข้ามาใช้น้ำของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรอุปสมบทศิกานะครับหรือว่าสาธุชนที่มาวัดนะมาปฏิบัติธรรมก็จะได้สบายใจแล้วก็ชื่นใจกับน้ำที่ได้เป็นเฉพาะในครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับก็อยากให้ทุกท่านมาร่วมบุญนะครับเพราะว่าเราต้องมีระบบการผลิตน้ำด้วยนะครับเพื่อให้แจกจ่ายให้สาธุชนด้วยนะครับตอนนี้แค่เจาะน้ำบาดาลยังไม่ได้เครื่องผลิตน้ำยังไม่มีพร้อมนะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมบุญนะครับแห่งนี้ให้มันสำเร็จลุล่วงโดยดีนะครับก็มีความปลื้มใจครับอยากจะทำบุญอย่างนี้มานานแล้วนะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับขอให้นำบุญทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ให้ได้บุญด้วยกันทุกๆอย่างนะครับแล้วก็มีความปลื้มว่าสิ่งที่อยากทำก็ได้ทำแล้วนะครับก็มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนนะฮะด้านพุทธศาสนาอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ไม่30ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำต่อเนื่องไม่เคยหยุดนะครับก็ขอให้ทุกคนได้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะครับวันนี้เป็นวันทอดประปาระบบน้ำประปาบาดาล นะครับเห็นทุกท่านมาร่วมงานกันแล้วก็รู้สึกปลื้มปิติใจครับศูนย์นี้ได้ผ่านกาลเวลามาทั้งหมด10ปีครับเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ.
2555ครับมาวันนี้ก็2565แล้วครับครอบครัวของเราครอบครัวจีนนครครับก็ได้มีโอกาสถวายที่น้องถวายที่กับหลวงพ่อขอถวายบุญนี้ไว้กับพระพุทธศาสนาให้พุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองต่อไปครับก็ขอให้โครงการของหลวงพ่อทุกโครงการสำเร็จเป็นอัศจรรย์นะครับกิจกรรมโครงการของหลวงพ่อเพื่องานฟื้นฟูศีลธรรมโลกสร้างสันติสุขสันติภาพโลกสร้างวัดสร้างพระสงฆ์ดีขยายพุทธศาสนาไปทั่วโลกของหลวงพ่อให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ครับก็วันนี้เป็นวันปานามาดานก็มีความปลื้มปิติมากครับพ่อมีความตั้งใจที่จะมาร่วมงานครับบอกก่อนจะมาร่วมพระป่าทุกครั้งมาพระป่าก็ตั้งใจเตรียมตัวไว้ดีผมก็ไปรับพ่อมาร่วมงานพระป่าทุกงานเลยครับก็วันนี้ก็กราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมบุญพระป่าบาดาลครับเป็นความแช่มชื่นสดชื่นครับชื่นบานสำหรับผู้ที่รู้สึกว่ามาร่วมบุญแล้วเราได้น้ำครับเราได้น้ำไว้ใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านช่องลมศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองครับบ้านช่องลมของเราแห่งนี้ก็ขอเชิญทุกท่านมาร่วมบุญที่นี่ต่อไปอีกนะครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นพระป่าประปาน้ำบาดาลครั้งที่สองต่อไปจะเป็นครั้งที่สามนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้มาร่วมบุญเอาบุญกับพระมหาปูชนียาจารย์ของเราครับแล้วก็เชิญทุกท่านมาเอาบุญกันให้มากๆนะครับเพื่อวันข้างหน้าประโยชน์ของการเข้าสู่พระนิพพานเพื่อการเข้าถึงที่สุดแห่งธรรมของพวกเราทั้งหลายนะครับก็ต้องอนุโมทนาบุญนะคะกับท่านเจ้าภาพประธานต่างๆนะคะที่ได้ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็ขยายงานพระพุทธศาสนาในจังหวัดต่างๆด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านหมู่บ้านโคกโกและหมู่บ้านทุ่งงายตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า70หลังคาเรือนคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะกัลยาณมิตรศูนย์อบรมเยาวชนเมืองนราธิวาสได้ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพซึ่งประกอบด้วยข้าวสารอาหารแห้งเพื่อเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านหมู่บ้านโคกโกและหมู่บ้านทุ่งงายตำบลลำพูอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกว่า70หลังคาเรือนสำหรับอุทกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตั้งแต่วันที่24ถึง27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและเป็นน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาทำให้ระดับน้ำลดไวแต่ก็ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างมากเนื่องจากน้ำที่เข้าท่วมแบบไม่ได้เฝ้าระวังซึ่งสร้างความเดือดร้อนและเสียหายเป็นอย่างมากนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ดำเนินการแจ้งเตือนประชาชนให้ติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักปริมาณฝนสะสมและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำโดยพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ชุมชนเมืองพื้นที่ติดแม่น้ำลำคลองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ลาดเชิงพื้นที่ลาดเชิงเขาอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยซึ่งชาวบ้านที่ได้รับมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ต่างก็ดีใจและประทับใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณแม้ในยามที่เดือดร้อนคณะสงฆ์ก็ไม่ทอดทิ้งชาวบ้านซึ่งสิ่งของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ล้วนมีคุณค่าทางจิตใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้เป็นอย่างมากค่ะช่วงนี้นะคะเราจะได้ไปร่วมรับชมแล้วก็อนุโมทนาบุญกับข่าวบุญในต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยที่กงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระเทพพุทธวิเทศอดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาณวัดไทยลอสแอนเจลิสค่ะคณะสงฆ์รัฐภาคใต้สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการ่วมกับวัดไทยลอสแอนเจลิสจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม
อุทิศถวายแด่พระเดชพระคุณพระเทพพุทธวิเทศอดีตประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธาวาสเมืองฮิวตันรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกาณวัดไทยลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยลอสแอนเจลิสเป็นประธานสงฆ์คุณต่อสอนลำท่านกงสุลท่านกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสเป็นประธานฝ่ายคารวาสภายในงานมีพระสงฆ์ร่วมพิธี65รูปและสาธุชน35ท่านโดยท่านกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสได้กล่าวถวายความอาลัยในนามของข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ณนครลอสแอนเจลิสตลอดจนพุทธศาสนิกชนไทยในรัฐฝั่งตะวันตกใจความว่าการมรณภาพของพระเดชพระคุณพระเทพพุทธวิเทศเป็นการสูญเสียพระเถระผู้ใหญ่ผู้ที่เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายยังความโศกเศร้าเสียใจและอาลัยอย่างยิ่งมายังชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาพระเดชพระคุณพระเทพพุทธวิเทศได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายแรงใจและสร้างคุณูปการมากมายต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนไทยในสหรัฐอเมริกาล้วนเลื่อมใสศรัทธาและนับถือในปฏิปทาของพระเดชพระคุณท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้มาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะคะวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่กัลยาณมิตรสมพรมงคลเจริญเจ้าภาพของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะณวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมืองอาซูซาประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมแด่กัลยาณมิตรสมพรมงคลเจริญอายุ92ปีเจ้าภาพของวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียสมาชิกทีมธุดงแก้วมงคลจักรวาลโดยสาธุชนร่วมพิธีบำเพ็ญสวดกุศลสวดพระอภิธรรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live ภายในงานกัลยาณมิตรสุชาดาเวสได้จุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่พิธีกรจะได้นำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยในการนี้พระอาจารย์ก็ได้แสดงปาฐกถาธรรมจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5พิธีอาราธนาธรรมส่วนท่านประธานสงฆ์ก็ได้นำคณะสงฆ์สวดพระอภิธรรมพร้อมกันนี้คณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่ก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลพร้อมทั้งถวายจตุปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่คณะสงฆ์จะได้ให้พรส่วนเจ้าหน้าที่ก็ได้กรวดน้ำรับพรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กัลยาณมิตรสมพรมงคลเจริญผู้วายชนให้มีบุญกุศลเพิ่มพูนได้เสวยทิพยสมบัติในทิพยวิมานที่สว่างสวยยิ่งขึ้นไปและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีผังรายการที่น่าสนใจในซูมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันนะคะเพื่อที่จะได้ร่วมพิธีกรรมผ่านซูมกันค่ะในเวลา 17:30 นาทีนะคะพิธีบูชาพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้นะคะที่ zoom072.com meeting ID 8928399294 passcode 072ค่ะเวลา 18:30 นาทีสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหน้าพระมหาธรรมกายเจดีรับชมได้นะคะที่ zoom072.comeeting ID นะคะ8928399294 passcode 072ค่ะโดยทุกท่านนะคะก็สามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ zoom072.com/list ค่ะและในวันนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรจากทั่วประเทศเราไปรับชมกันนะคะว่ามีจังหวัดไหนติดอันดับท็อป10กันบ้างค่ะอันดับที่1นะคะสำหรับยอดสวดมนต์ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะอันดับที่1นครหลวง10
อันดับที่2นครหลวง1อันดับที่3แก้วภูธร8อันดับที่4นครหลวง5อันดับที่5นครหลวง6อันดับที่6นครหลวง9อันดับที่7นครหลวง16อันดับที่8นครหลวง17อันดับที่9นครหลวง11อันดับที่10นะคะนครหลวง12ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศนะคะอันดับที่1จังหวัดนครราชสีมาอันดับที่2จังหวัดสระบุรีอันดับที่3จังหวัดศรีสะเกษอันดับที่4จังหวัดลำพูนอันดับที่5จังหวัดอ่างทองอันดับที่6จังหวัดปทุมธานีอันดับที่7จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่8จังหวัดฉะเชิงเทราอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดสกลนครค่ะก็เรียนเชิญนะคะเมื่อสวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดกันมานะคะให้ทุกท่านนั้นได้ส่งยอดสวดมาได้ค่ะที่เว็บไซต์ forvitalworld.com ค่ะปิดท้ายกันที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกค่ะร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรด้วยยอดสวด 4,200 ล้านจบเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ำเดือน4ก็จะตรงกับวันพฤหัสบดีที่17มีนาคมพุทธศักราช2565สวดแล้วก็อย่าลืมส่งยอดสวดนะคะและขอเรียนเชิญร่วมพิธีถวายภัตตาหารและปัจจัยทายธรรมเป็นสังฆทานตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นหน้าบ้านแก้วเรือนทองคุณยาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงสภาธรรมกายสากลค่ะถ่ายทอดสดพิธีกรรมนะคะผ่านทางสถานี GBN และที่ zoom072.com ค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ผู้ประสานงานที่ท่านสังกัดหรือหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0944913316และ0971696455ค่ะสำหรับบุญนิวส์ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นถึง 15:00 นนะคะโดยทุกท่านสามารถรับชมได้ค่ะที่ zoom072.com/od/5 meeting ID นะคะ9838017319 passcode 072ค่ะและสามารถดูทบทวนใน YouTube นะคะช่องข่าวบุญนิวส์ได้อีกด้วยนอกจากนี้นะคะก็รับชมทางสถานี GBN ในเวลา 17:00 นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีค่ะปิดเทอมเติมธรรมโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปีพุทธศักราช2565เปิดรับสมัครเยาวชนชายอายุระหว่าง 10-18 ปีเข้าร่วมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซัมเมอร์นี้พบกับความสนุกสดใสได้เพื่อนใหม่มากมายเป็นปิดเทอมที่แตกต่างได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆพบกับภาพยนตร์3มิติ14เรื่องนิทรรศการนรกสวรรค์การประกวดสุนทรพจน์ชิงทุนการศึกษาและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายมาสร้างสรรค์ช่วงปิดเทอมอย่างมีคุณค่าและมีความสุขสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดหรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1234 www.buat.com www.dmycenter.comซึ่งทางโครงการได้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดThank you.